สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาที่ตลาดเวิร์มาร์เก็ตนะคะตลาดที่ทั้งขายปลีกแล้วก็ขายส่งค่ะทุกคนบอกเลยว่าตลาดใหญ่มากๆนะคะแล้วก็มีของเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนด้านในนะคะบรรยากาศก็คือจะยิ่งใหญ่แบบนี้เลยนะคะของแต่ละอย่างก็มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลนะคะหมูไก่แบบนี้นะคะทุกคนพวกผักผลไม้นะคะบอกเลยว่าเขามีครบแล้วก็มีเยอะมากๆนะคะทุกคนที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศเครื่องปรุงนะคะทุกคนก็มีครบเลยขายทั้งปลีกแล้วก็ส่งค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะพาไปเดินดูตลาดที่เวิร์มาร์เก็ตกันนะคะว่าเขามีของอะไรบ้างไปดูกันได้เลยค่ะเปิดโซนแรกด้วยโซนอาหารทะเลค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าของที่นี่คือเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อาหารทะเลแต่ละอันเนี่ยคือสดมากๆนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แรงมากนะคะทุกคนนะก็จะมีกุ้งปลาหมึกนะคะปลาสดๆแบบให้ออกซิเจนแบบนี้ก็มีนะคะทุกคนบอกเลยว่าคือแบบสดมากๆนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยนะใครนะคะยังไม่เคยไปอ่ะบอกเลยว่าให้ลองไปเดินดูนะคะทุกคนคืออาหารทะเลเนี่ยเขาจะมีให้เลือกหลายร้านมากๆเลยนะคะแล้วก็แบ่งโซนไว้ชัดเจนนะอย่างโซนเนี้ยพอเดินเข้ามานะคะก็จะเป็นอาหารทะเลในทั้งโซนเลยนะคะแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยก็ถือว่าสดมากๆเลยนะคะมีตั้งแต่กุ้งหอยปูปลานะคะคือทุกอย่างเนี่ยหาได้หมดเลยที่นี่ค่ะทุกคนครบจบแบบโซนอาหารทะเลที่นี่คือครบจริงๆนะคะใครอยากขายปลีกขายส่งอะไรเงี้ยก็ลองมาติดต่อแล้วก็ลองมาเดินดูได้ค่ะนะคะทุกคนจะเป็นโซนของหมูไก่แล้วก็พวกของป่าต่างๆค่ะทุกคนจะบอกเลยนะคะว่าหมูเนี่ยเขาแทบจะขึ้นกันที่นี่เลยนะคะแล้วก็มีแบบแบ่งชิ้นส่วนขายด้วยนะคะทั้งไก่แล้วก็หมูเนี่ยแต่ละอันเนี่ยเขาก็จะแยกส่วนออกมานะคะก็มีขายเหมือนกันทั้งปีกแล้วก็ส่งค่ะทุกคนจะบอกเลยว่ามีเยอะมากๆแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แรงเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีพวกของป่าพวกกบอะไรต่างๆก็มาซื้อได้ค่ะไปกันต่อค่ะทุกคนในโซนต่อไปนะคะเป็นโซนของผักผลไม้ค่ะทุกคนบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยผักเยอะมากๆนะคะมีให้เลือกครบแบบครบทุกแบบจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็พวกเครื่องเทศพริกไทยเห็ดเหิดนะคะมะเขือทงมะเขือเทศคือสามารถหาซื้อได้หมดเลยที่นี่นะคะทุกคนคือมีครบแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยเครื่องเทศนะคะก็สามารถมาซื้อได้เครื่องเทศเครื่องปรุงนะคะก็คือมาที่เดียวก็ได้ทั้งผักทั้งผลไม้เลยนะคะทุกคนต่อไปจะเป็นไข่ค่ะทุกคนบอกเลยว่าร้านเนี้ยเป็นร้านไข่ที่ใหญ่มากๆเลยนะคะของที่ตลาดเวิร์นนะก็จะมีไข่หลายไซส์นะคะให้เลือกนะทั้งไข่เป็ดไข่ไก่นะคะทุกคนนะเขาก็จะมีแผงให้เลือกแบบนี้เลยนะคะใครแบบจะรับไปเยอะๆนะคะก็มาลองติดต่อดูได้นะคะทุกคนไข่ก็มีไข่เป็ดไข่ไก่ค่ะทุกคนต่อมาจะเข้าสู่โซนผลไม้แล้วค่ะทุกคนโซนนี้นะคะก็จะมีผลไม้หลากหลายเลยนะคะจะเป็นโซนใหญ่ๆเลยนะคะเขาก็จะรวบรวมผลไม้ไว้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกแตงโมทุเรียนนะคะทุกคนบอกเลยว่าครบอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็รวบรวมผลไม้เอาไว้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่พวกแบบผลไม้ไทยอะไรอย่างเดียวเนาะพวกผลไม้ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหรือว่าจะเป็นพวกแบบมะพร้าวที่เขาแบบว่าคั้นออกมาแล้วหรือว่าปอกออกมาแล้วนะคะก็จะมีเหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างอันนี้นะคะพอก็เดินต่อมาก็จะเป็นพวกผลไม้นะคะซึ่งผลไม้อันเนี้ยจะเข้าสู่พวกผลไม้นอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าใครจะซื้อไปเป็นพวกของฝากหรือว่าอยากจะซื้อแบบไปให้เป็นของขวัญ นะคะก็ลองมาดูผลไม้ที่นี่ได้ค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นตลาดของกินในโซนด้านนอกนะคะทุกคนอันนี้จะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ตั้งแต่เวลาประมาณช่วง4โมงนะคะไปจนถึงดึกเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะเดี๋ยวพอจะปล่อยฟุตไปยาวๆนะคะเพื่อนๆสามารถดูบรรยากาศได้เลยนะคะThank you.
Thank you.